CVD International ภูมิใจเสนอบ้านอาถรรพ์CVD International ให้เสียงภาษาไทยเจอฉันไม่ได้ขับรถมาดูนาจัดของโบราณนะนี่เป็นสมบัติเก่าแก่ของตระกูลคอปใช่ไหมโถ่เอ้ยโรเจอร์จะรอธนาคารอีกนานไหมเนี่ยก็กลัวนิดตกใจหน่อยแผนฉันต้องได้ผลแน่รับรองยอดเลยโรเจอร์เดี๋ยวนี้ก็มีวิดีโอเทปแล้วนายรู้หรือเปล่าอยากดูไหมล่ะฮะนายดูไปเถอะนะฉันมีอย่างอื่นต้องทำอีกเยอะเลยทีนี้นายนี่ไม่รักตระกูลเลยตระกูลแม่เลี้ยงต่างหากแล้วธุระคดีรถติดไปกันเถอะค่ะไปอ้าวล่ะเสร็จแล้วนายเป็นอะไรเปล่านี่เราคิดอะไรที่เราคุยกันหรือเปล่าเราเรารวยแน่ชีวิตสักครั้งหนึ่งไม่ได้หรือยังไงบอกร้อยครั้งแล้วฉันไม่ขายเด็ดขาดนี่ปิดก่อนได้ไหมฉันทำบ้านนี้ให้เป็นเหมืองทองได้เลยทีเดียวปุ๋ยคอกนายยังทำไม่ได้เลยนายทำอะไรกับบ้านก็เปล่านี่นะแค่ที่ไว้ปลูกกินเท่านั้นเองแต่ฉันสัญญากับพ่อฉันเอาไว้พ่อตายไปแล้วโรเจอร์เขาไม่เกี่ยวแล้วนั่นไม่อยากสีก็ขายบ้านให้ฉันก็ได้นี่นะเท่าไรก็ว่ามาเลยฉันยินดีสู้ทั้งนั้นนี่ฟังนะฉันไม่ขายสมบัติของตระกูลหรอกนี่ฟังนะโรเจอร์บ้านนี้พิเศษสมัยที่เราเป็นเด็กเท่านั้นนายมีความทรงจำฉันเองก็มีแต่ว่านายต้องยอมปล่อยอดีตมันไปสินะต้องปล่อยมันไปบ้างเฮ้ยหนุ่มๆจะพูดจริงนะไปก็ได้แล้วล่ะไปได้แล้วจะตอนนี้เราเร็วเร็วขึ้นลูกเราจะไปแล้วไม่อะไรอ่ะหนูยังไม่ได้ขอเลยนะไม่นะลูกเอามันกลับบ้านไม่ได้นะคะแม่นะมันชื่ออาร์กอนอนอาร์กอนอนค่ะแม่ว่าหนูเลี้ยงหมาไม่ได้ไงก็ลูกแพ้ขนหมานี่จ้างั้นหมาหลอกก็ไม่เห็นเป็นไรอ่ะก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันน่าเกลียดแม่นี่ลูกจ๋าคราวหน้าค่อยมาเล่นนะจ๊ะไปเร็วต้องขับรถอีกไกลนะลูกไปหยิบเสื้อกับกระเป๋าไปเร็วเร็วเข้าสิโอ้ยตายใจหายหมดเลยผมเห็นแสงไฟเราเร็วบอกคุณพ่อสิจ๊ะว่าอิสรามาพ่อคุณอิสรามาอิสราไงดีใจจังเลยรู้จักเคลลี่ใช่ไหมดีใจที่เจอคุณอีกค่ะอิสราเนี่ยลูกสาวผมรอเร็วผมเกลียดเธองาอิสราเป็นไงบ้างคะได้ตกลงคือผมไปแล้วนะโรเจอร์ออกมาหน่อยสิเคลลี่รอเรนเดินทางปลอดภัยด้วยนะอิสราคือเรากำลังคิดว่าจะทำไงกับที่นี่นะคะมันดูขัดตาแต่เราจะรักมัน
เขาชอบมาพักตอนหน้าร้อนความทรงจำในอดีตหลายอย่างยังอยู่ที่นี่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะชี้ทางแม่คะกระเป๋าหนูอยู่ไหนอ่ะจะขอตัวก่อนนะคะโรเจอร์นายทำให้ฉันตกที่นั่งลำบากนะฉันรับปากไปแล้วรับเงินมาแล้วก็ตกลงกันแล้วนี่นะนายก็จำได้ใช่ไหมเดี๋ยวทำไมไม่บอกฉันว่าเรื่องอะไรฉันบอกไม่ได้หรอกนะตอนนี้ยังเชื่อใจฉันเถอะนะฟังแน่น้องถ้าว่านายต้องการเงินฉันยินดีให้ยืมแต่บ้านไม่ขายนายน่ะคิดผิดนะผิดมากซะด้วยนะก็ถ้าเป็นจริงฉันก็ต้องทนนะก็เหมือนนายกับหมวกใบนั้นนั่นแหละลาก่อนนะพี่ชายเฮ้ยนายหน้าไปแล้วเหรอคะเขาไม่ยอมแพ้แน่เลยไม่ผมน่าจะขายเขานะไม่เธอทำถูกแล้วเธอรักษาสัญญาต่อปู่ของเธอวิญญาณจะได้สงบพอดีอย่างคักมืดแล้วนะพอดีอิสระไปส่งที่บอดมาไม่ไปกันเถอะฉันปิดเองลาก่อนอิสระบ๊ายบายค่ะมาเจอกันค่ะบายเราคนฉันมะโอ้ไม่ละฟันผมมีแต่สีส้มๆแล้วเร็วๆอ่ะโอ้ไม่ค่ะแม่พอแล้วแต่หนูจะทิ้งขยะให้นะขอบใจจ้าเจ้าเล่ห์จังเรานี่พูดเล่นอะไรกันนะฮะเรื่องสัญญากับคุณปู่คุณนะฮะไม่ได้ล้อเล่นนะปู่กรีดเลือดสาบานวันแต่งงานว่าจะไม่ขายบ้านหลังนั้นกรีดเลือดเหรอฟังอย่างกับเรื่องโบราณนะมันเป็นแค่การสัญญาในสมัยนั้นเบิกไม่เข้าใจคุณรู้ไหมเขาจะทุบบ้านทิ้งแล้วสร้างอาคารขึ้นมาใหม่แทนน่ะจะใช้ได้ที่ไหนฟังดูก็ไม่เชื่อว่ามีเหตุผลเลยนะคะจริงไหม
ผมมีหน้าที่พ่อสัญญากับปู่ผมสัญญากับพ่อว่าจะเก็บบ้านหลังนั้นเอาไว้ไม่ขายใครทั้งนั้นน่ะทำไมก็พ่อน่ะชื่อว่าบ้านนี้มีเสน่ห์สิมีเสน่ห์เหรอพ่อเชื่อจริงๆนะโรเจอร์ฉันจำกัดความบ้านนั้นได้หลายอย่างนะแต่มีเสน่ห์คงไม่ใช่หรอกแคลรี่ผมรักมันทุกอย่างที่นั่นรู้ไหมผมรู้สึกลึกๆว่าผมผูกพันกับบ้านนี้เงินฉันคงผูกพันกับมันด้วยนี่แหละนับว่าผมโชคดีใช่คือโชคดียุคกลางวันก็ไม่เลวนี่จ๊ะไม่ค่ะแค่ดูเหมือนมันเก่าขึ้นโอ้ยโอเคจ้ะเอาละกันใจนะเอาละจ้ะเรียบร้อยนะจ๊ะขอบคุณค่ะเอาละจ้ะเอาตรงนี้โอเคไปก็ได้แล้วละจ้ะเราไปเลย
บนหิ้งนะตุลุงจ้ะถึงบ้านแล้วนะลุงน่าจะปรึกษาพ่อก่อนเคลลี่นึกว่าลุงจะให้เช่าทำไมมาอยู่เองหนูรู้ค่ะแต่หนูเปลี่ยนใจแล้วล่ะเรามีห้องเพิ่มอีกตั้งแยะนะแล้วหนูก็มีตำราดูแลบ้านเก่าเสร็จแล้วพ่อต้องชอบแน่เลยล่ะค่ะไม่มีทางหรอกเจ้าหญิงกลับดัลลัสเถอะให้เราเล่นเข้าเรียนเทอมหน้าลูกอยู่กับเราจนกว่าจะสบายใจดีไหมล่ะหนูตื่นเต้นที่ยายมานี่พ่อก็น่าจะดีใจนะคะเพราะว่าลูกคิดผิดนะหนูจะได้ช่างไฟค่ะจะได้ช่างไม้แล้วก็หนูจะปรับปรุงที่นี่หนูอยากให้พ่อเชื่อนะคะได้หรือเปล่าล่ะก็พ่อพ่อไม่ได้พูดเรื่องบ้านพ่อพูดถึงลูกลูกต้องรับความจริงโรเจอร์ตายแล้วรู้ไหมเขาตายแล้วลอเรนก็ต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตแต่ลูกต้องก้าวต่อไปพ่อขนาดต้องอยู่ที่นี่มันเป็นบ้านของหนูโรเจอร์เขาก็รักบ้านนี้เขาอยากให้หนูอยู่ที่นี่นะคะเคลลี่พ่อขอแค่ครั้งเดียวนะลูกอย่าได้อยู่ที่นี่พ่อจะพาเครื่องบินนะคะนั้นได้เคลลี่แต่ลูกเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อนะบ๊ายบายค่ะโอ๊ยตายพระเจ้าโอ๊ยหนูว่าคุณตาไม่ชอบบ้านนี้อ่ะอย่าสนใจเลยจ้ะทุกอย่างจะดีแม่คะจัดปาร์ตี้ฮาโลวีนได้มั้ยหนูว่าบ้านเนี้ยเหมาะสุดสำหรับฮาโลวีนได้เอาสิจ้ะจำคราวที่แม่แต่งหนูเป็นเสือได้ไหมคะพ่อเอาไฟฉายให้หนูถือเพราะกลัวหนูจะโดนรถชนน่ะนั่นเป็นฮาโลวีนแรกพ่อทานท็อฟฟี่หนูเกลี้ยงเลยแม่บาดมากไหมคะจ้ะไม่เป็นไรหรอกบ้าจริงหนูโทรไปโรงพยาบาลไหมคะโอ้อุ้ยแม่เสียงอะไรอ่ะแม่ไม่รู้สิคิดว่ามาจากห้องใต้ดินนะเสียงกลิ่งค่ะบ้าจริงโทษค่ะโอ้คุณนายคอปคงไม่ว่านะคะที่ฉันเข้ามาเองอะขี้ฝุ่นใต้โซฟาคุณกองขนาดซินซินเนติเลยนะคะ
คือเป็นใครอะคะโอ้ฉันครัมค่ะหัวหน้าครัมแม่บ้านใหม่ของคุณค่ะโอ้เลือดคุณเปื้อนพรมอ๋อโอ้ยอุ้ยฉันจะไม่ได้จ้างแม่บ้านนะคะก็เขาส่งฉันมาฉันมีเอกสารส่งตัวนะคะจากไหนอะพอฉันจัดการใช่ไหมเนี่ยก็คงอย่างนั้นค่ะว่าแต่ว่าคุณมีเครื่องดูดฝุ่นอย่างอื่นหรอคะแล้วก็แจ็คยาเช็ดกระจกฟองน้ำคุณแน่ใจนะว่าไม่ได้เข้าใจผิดนะก็อย่างที่บอกค่ะฉันเริ่มงานวันนี้เลยเอ๊ะนี่ไม่ต้องห่วงค่ะฉันได้ค่าจ้างแล้วที่นี่ก็ดูเหมือนก็ต้องใช้แม่บ้านนะคะฉันนี่แก๋วสุดนะคุณโอ้คุณเพิ่งย้ายเข้ามาใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมคือสามีฉันทิ้งไว้ให้นะอ๋อใช่ใช่เหตุผลทางใจฉันเข้าใจค่ะเหมือนกับบ้านนี้อยากจะบอกอะไรคุณคงจะท่อน้ำนะคะน่าจะตรวจดูก่อนว่าจะมีอะไรระเบิดบ้างนะคุณอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวฉันมานะคะคุณคลัมเรียกฉันเวอร์น่าค่ะเวอร์น่านอนได้แล้วจ้าดึกแล้วล่ะวู้เอาละจ้าแล้วก็พรุ่งนี้น่ะแม่อยากให้ลูกเลือกสีห้องนะเหลืองเหลืองเหรอเหลืองแน่นอนค่ะฟ้าก็ดีเอาตกลงเหลืองนี่มันก็สีน้ำทะเลนะหนูว่าฟ้าเลยจ้าขอโทษจ้าเอาล่ะนอนซะนะเอานอนซะพนูนะคะรู้ไหมจ๊ะเราน่าจะเลหลังกำจัดของเก่าซะนะลูกได้ค่ะแต่ว่าห้ามขายของอินเดียนนะโบราณวัตถุระดับพิพิธภัณฑ์ใช่นะคะงั้นเชียวแล้วก็คุยกันตอนเช้านะจ๊ะตอนนี้ก็หลับได้แล้ว
แม่คะพ่อมีความสุขบนสวรรค์มะหมายถึงพ่อคิดถึงเราไหมคะแม่ว่าพ่อมีความสุขนะแล้วก็คอยดูแลเราอยู่หนูรักแม่ค่ะแม่ก็รักลูกจ้ะเออเปิดอากาศนั่นไว้ตกลงจ้ะเปิดประตูห้องแม่ด้วยค่ะหนูจะได้ดูแม่ตกลงคุณต้องตัดสินใจฉันให้เธอ50เซนนั่นของคุณย่าหนูค่ะเธอสะสมกระดุมมานานแล้วก็เหลือแค่ขวดเดียวงั้นดอลลาร์หนึ่งหนูไม่รู้อ่ะย่ารักซะด้วยสิ5ดอลลาร์ขาดตัวแค่นี้ตังเป็นไงบ้างจ๊ะอะไรคะเป็นไงบ้างก็ดีค่ะดูดีนะเนี่ยคุณจะซื้อมั้ยแฮร์รี่ดูอยู่ได้แต่มันขยะนะขยะเหรอนี่เหมือนของพ่อผมเดะเลยนะเนี่ยน่าเกลียดออกนี่ผมรวบรวมวิดีโอพ่อคงจะยอดถ้าผมได้ไม้นี่ด้วยนะเท่าไหร่จ๊ะไม่ดีแล้วค่ะมันขาดแล้วไม่เป็นไรครับผมซ่อมได้ฉันไม่ขายค่ะได้
เราไม่ได้ต้องคุยกันหน่อยแล้วเบิกเมียโทรไปเชียนี่คุณทำอะไรเนี่ยฮะก็ขายของเก่าไงไม่นะชอบชิ้นไหนไม่คุณทำอะไรคุณทำอะไรในบ้านนี้เหรอตอนแรกก็ว่าจะให้เช่านะแต่เราก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาไม่นี่ฟังนะคุณจะไม่กล้าเข้าใจผิดนะผมมีแผนสำหรับที่นี่อยู่แล้วคุณรู้ไหมฮะงั้นคุณคงต้องเปลี่ยนแผนแล้วล่ะนี่บ้านฉันคุณไม่เข้าใจเลยนะเคลลี่ผมเป็นเจ้าของบ้านนี้เป็นของตระกูลผมมาเป็นเวลาร้อยปีแล้วโรเจอร์ตายไปบ้านก็ตกเป็นของผมเพราะเขาเป็นพี่ผมคุณเข้าใจไหมพี่คนละแม่นะเบิกฉันเป็นเมียบ้านต้องเป็นของฉันเอาละถ้าคุณไม่พอใจก็คุยกับทนายฉันแล้วกันเคลลี่เดี๋ยวนี่ไม่ใช่ที่อยู่ที่จะให้เด็กเติบโตโดยเฉพาะเด็กบนรถเข็นนั่นน่ะงั้นคุณจะเลี้ยงเด็กขาพิการที่ไหนล่ะก็ที่ปลอดภัยมีลิฟต์อย่างอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลยังไงล่ะมันสะดวกดีออกฮะใช่ไหมลอเรลปลอดภัยแล้วก็มีความสุขดีที่นี่เคลลี่กูยังสับสนอยู่นะตอนนี้เพราะว่าคุณต้องเผชิญอะไรต่ออะไรร้ายอย่างทีเดียวผมรู้ดิคุณเสียสามีไปและผมก็เสียพี่ชายไปผมนึกถึงโรเจอร์ทุกวันเลยตั้งแต่มันตอนนั้นและนี่ก็คือตอนนี้กรุณาอย่าโกรธถ้าผมว่าคุณยังจมอยู่กับการตายของโรเจอร์เขาอยู่ใช่ไหมนี่อย่าเถียงสิคุณต้องเริ่มคิดถึงอนาคตของลูกคุณเงินที่ได้จากบ้านสามารถที่จะให้สิ่งดีกับลอเรนเช่นการผ่าตัดใช่หรือเปล่าที่ผมพูดคือไปซะเถอะนะโอเคได้การหาเงินมันผิดนักหรือไงนะฮะนี่เราทำเงินได้มหาศาลผมแค่อยากให้คุณอยู่ยังสุขสบายเท่านั้นเองนะโอ้ยเปิดทู่นี่เงินผมไม่ดีอย่างนั้นเหรอฮะเคลลี่โรเจอร์น่ะตายไปแล้วคุณตัวคนเดียวและผมก็ต้องการบ้านเอาแล้วนะไปได้แล้วทั้งสองคนขโมยอีกแล้วก็น่าดูชนะพวกเธอนี่ยังอ๋อเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมขึ้นรถไปเร็วสิคุณคอร์สเป็นอะไรคะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกที่จริงเราจวนขายเสร็จแล้วฉันจะชงชาให้คุณนะคะดีไหมก็ได้คุณคงเครียดมากใช่ไหมคะประสาทนะเวน่าฉันไม่รู้สิคือฉันอยากอยู่ที่นี่ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลอเรลแต่ทุกอย่างที่ฉันทำมันเลวหมดน้องสามีคุณต้องการอะไรใครเบอร์ก็เหรอไม่รู้สิเขาอยากได้บ้านมีแผนบ้าๆอะไรก็ไม่รู้แผนแบบไหนคะได้ยินไหมอะไร
เสียงนั่นน่ะเหรออ้าวครับเอาคุณผู้หญิงอย่านะครับผมมีบัตรนะครับคุณเป็นใครอ่ะอ๋อช่างประปาครับประปาเหรอครับแอลอันเบิร์ตโบนอ่ะคุณน่ะโทรหาผมเมื่อเช้าคุณโทรใช่ไหมครับเนี่ยอ่ะเนี่ยใช่เปล่าอ่ะฮะอ๋อช่างประปาใช่ฮะอ๋อมีหน้าจะอยู่ใต้ดินน่ะใช่ที่ของช่างประปานะครับโอ้พระเจ้าหัวร่วมแตกบึ้งอ๋อเอาละผมตรวจท่อเมนกับท่อต่อเรียบร้อยทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีนะครับห้องน้ำชั้นบนผมก็ดูให้แล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยครับแล้วไอ้สีน้ำตาลนั่นล่ะไม่มีไอ้สีน้ำตาลแต่ผมเจอสนิมในห้องน้ำชั้นบนนะครับสนิมเหรอครับแต่ผมจัดการเรียบร้อยแล้วล่ะครับมันไม่ใช่สนิมนะคะมันคล้ายโคลนค่ะแต่ว่ามันไม่หนืดแล้วก็เวลาไหลมาเสียงจะดังมากด้วยแล้วกลิ่นมันก็เหมือนกับอะไรก็ไม่ยังไงอะไรเหมือนอะไรบอกไม่ถูกฮะแต่เห็นไหมครับดูครับไม่มีคติไม่มีเมือกสีน้ำตาลขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะคะโอ้ไม่เลยครับคุณนายครับผมชอบท่อน้ำแบบคุณชอบจริงๆครับมันเยี่ยมมากเลยขอบคุณค่ะผมพูดเสมอรักและทนุถนอมท่อน้ำคุณจะสดชื่นไปเป็นปีเหมือนผู้หญิงดีๆทำนองนั้นขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณบุญไม่เป็นไรครับนี่ใบเสร็จครับอ๋อค่ะจะไปเอาเช็คก่อนส่งไปรษณีย์ไปก็ได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องส่งผมออกไปเองนะครับแล้วจะมีอะไรตามหลังไปอีกฉันใจไม่ไหวแล้วไม่รู้สิเวอร์น่าคงฉันเองฉันคงเสียสติฉันน่าจะคุยกับใครสักคนคุยกับฉันก็ได้ค่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะคุณคอมเคลลี่อ๋อเคลลี่ถ้าต้องการให้ฉันช่วยอะไรแล้วก็โทรได้ทันทีค่ะตกลงค่ะขอบคุณมากนะคุณเยี่ยมมากจะรู้สึกหายบ้าI'm your pizza man I'm your pizza man And I'm delivering your favorite pizza pie I'm your pizza man I'm your pizza man And I am everybody's favorite takeout guy You never have to worry that your pizza will be cold Cause I keep it heated up on my engine's manifold So the next time you are hungry for a pizza in a pan Don't forget to call your favorite pizza man 12 yen 50ใครจะเป็นคนออกค่าพิซซ่าจ้าลูกหรือว่าแม่กันล่ะฮะเราต้องกินอาหารนะคะแม่ หยิบจานมีดซ่อมมาจ้ะได้ค่ะ I'm your pizza man I'm your pizza man And I'm delivering your pizza pie I'm your pizza man I'm your pizza man And I'm everybody's favorite takeout guyYou never have to worry that your pizza will be cold Cause I keep it heated up on my engine manifold So the next time you get hungry for a pizza in a pan Don't forget to eat your favorite pizza, man
อมจังเลยหนูหิวแล้วลูกจ้ะแม่จะให้ลูกดูอะไรนะแล้วแม่ไม่อยากให้ลูกกลัวพยายามเปิดใจให้กว้างเรื่องนี้โอ้โหเย้แอนโชวีเย้แม่เขียวทีสิหนูไม่ได้เกลียดแอนโชวีมากแม่แค่เคลียร์ออกก็พอละหนูเกลียดมาการโรนีชีสกล่องเนี้ยมันแก่กว่าหนูอีกอะหนูอาจจะตายตอนหลับเพราะอาหารเป็นพิษก็ได้อะความจริงก็ดีนะเพราะว่าหนูท้องอะรู้ว่าไงนะแม่ปกติดีเหรอใช่ทำไมเหรอจ๊ะก็แม่ทำท่าแปลกๆอ่ะวันนี้อ๋อการย้ายทำให้แม่เครียดน่ะแล้วก็บางครั้งเวลาคนเราเครียดมากๆเนี่ยก็อาจจะทำอะไรที่มันแปลกๆไปก็ได้นะเช่นสู้กับกล่องพิซซ่าเนี่ยนะก็ใช่จ้ะแม่หนูทำเองได้ค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ลูกเคยได้ยินหรือว่าเห็นอะไรในบ้านนี้ไหมจ๊ะแบบไหนคะก็แบบแปลกๆหรือพิลึกอะแบบนั้นอะไม่นับแม่ใช่ไหมหลับสบายนะลูกแม่ด้วยค่ะเจ้าด้วยนะอากานอนฝันดีนะคะแม่เจอกันตอนเช้าจ้ะYeah.
ต้องตัดสินใจเธอทำถูกแล้วแม่คะหนูคอแห้งขอน้ำหน่อยนอนต่อนะจ๊ะเออทิ้งไว้เพลงจะนำวิญญาณที่หลงทางมาน้ำอะไรคะชาขอโทษค่ะฉันไม่รู้ว่ามาทำไมแต่ระยะหลังๆเนี่ยฉันพบกับเรื่องแปลกๆเรื่องพิกลคือฉันนึกว่าคิดไปเองแต่มันไม่ใช่ค่ะมันเป็นเพราะว่าบ้านนั้นน่ะบ้านลงโทษใช่คะบ้านทำอะไรใครไม่ได้หรอกงั้นอะไรล่ะคะแล้วทำไมมันถึงได้เกิดกับฉันน่ะ
บ้านสร้างทับที่บวงสรวงที่ฟูมฟักอาศัยของวิญญาณที่ดินผืนนั้นเป็นของขวัญที่พวกเราให้ปู่ของรูเจอร์ตอนแต่งงานกับบุตรีของหัวหน้าเผ่าแต่คนขาวเข้ามาขับไล่พวกเราอินเดียนถูกฆ่าโดยอภิคนขาวคนขาวตั้งชื่อมันว่าเรียกมันว่าความเจริญเพราะฉะนั้นเราตัดสินใจรักษาอำนาจรักษาอำนาจเธอไว้ด้วยการสร้างศิลาทับร่างเธอเอาไว้ปกปิดโดยสร้างบ้านทับบ้านฉันได้เหรอคะแต่ทำไมถึงมีเรื่องแปลกๆล่ะเพราะอะไรคะวิญญาณโรเจอร์ถูกขังอยู่ระหว่างสองโลกจะไม่มีความสงบจนกว่าเขาจะเป็นอิสระฉันไม่เข้าใจหรอกค่ะก็โรเจอร์ตายแล้วเขาจะถูกขังได้ยังไงกันล่ะคะเราเขาถูกฆ่าตายเติมชาไหมมือหน่อยนะเอกสารเคมีระวังให้ดีระวังให้ดีระวังหน่อยระวังหน่อยก็ตายก็ตายก็ตายเอาละดีละผมไม่นักกับคุณครอสโซ่นะผมมีนักกับคุณครอสโซ่ได้ยินไหมเขาคอยอยู่มาจากไหนวะนกอมขอบคุณครับคุณขอบคุณขอบคุณมากอยากพบผมอ่ะใช่ครับเกี่ยวกับบ้านหลังใหม่อ่ะเปล่าครับหลังเดิมธุรกิจใหม่คราวก่อนคุณว่าบ้านคุณคราวนี้คุณว่าแค่บ้านคุณทำผมสับสนงงไปหมดมีอะไรกันแน่คือผมผ่านหน้าบ้านคุณเมื่อก่อนแต่กลับเจอเรื่องแปลกมีผู้หญิงกับเด็กย้ายเข้ามาอยู่บ้านคุณจริงวะฮะเป็นไปได้ยังไงพวกทนายนะเชื่อไม่ได้หรอกนะครับคือเขาบอกว่ายังไงว่ายังไงไม่สำคัญที่คุณว่าต่างหากสำคัญกว่านะว่ามาคือผมคิดว่าได้บ้านแน่นอนนะครับแต่ว่ากลายเป็นเธอได้ไปนะครับขอซื้อสิเธอไม่ขายหรอกครับเธอดื้อมากเลยทีเดียวถ้าคุณมีวิธีเดียวนะฮะเธอเป็นผู้หญิงนะครับเป็นพี่สะใภ้ผมเองแล้วคุณจะหยุด
ความเจริญเปล่าครับคุณทำให้ผิดหวังนะเบิร์กตอนนั้นคุณมาร่วมงานนะผมคิดว่าคุณมีประโยชน์นะแต่ว่าตอนนี้เรื่องจัดการภาษาสารพิษเนี่ยเราตกลงกันแล้วเนี่ยคุณไม่จะจำไม่ได้ฮะพวก EPA ต้องการมาตรวจแค่เรียนไว้นะครับพวกPEPM ต้องมาตรวจคุณไม่น่าที่ทิ้งสารพิษทิ้งใต้บ้านหรือที่ไหนก็ได้และต้องดำเนินการทันทีเงียบไว้อย่างที่ผมบอกนะครับเราสูบน้ำออกแล้วก็ปล่อยสารพิษทิ้งได้ทันทีนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเธอไม่ยอมขายบ้านให้กับเราน่ะสิครับในตอนนี้ปัญหาคุณแกซะเดี๋ยวนี้ผมได้ข่าวว่า FBI น่ะส่งมือดีมาเพื่อมาจัดการเรื่องนี้ละผมไม่ชอบให้ลูกน้องติดคุกมันมีอบายมุขเยอะในนั้นน่ะไม่ชอบเลยนี่คุณครูผมจะบอก FBI หรือยังไงกันครับคุณไม่เลิกผมไม่กลัวหรอกเห็นไหมล่ะเดี๋ยวคุณรอส่งเดี๋ยวมันอะไรครับเนี่ยมันให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ลืมนะเพื่อนอะไรมาการอยู่บนรถเข็นนั้นมันทรมานตอนเองต้องวงความกรุณาจากคนอื่นตลอดไล่หลอนไปเดี๋ยวนี้โรเจอร์ได้ยินไหมเรานี่ถ้าจะบ้าอย่าลืมในตำนานสังฆาอีกกลัวทุกนักนะน่ารู้แล้วนะวิ่งวิ่งอะไรอ่ะนี่มันเนี่ยว่าไปหน่อยแล้วนะแกเขาบ้าไม่ต้องกลัวแล้วนะจะเป็นงูเว้ยน้อยสักสี่ไหมโอ้จะคิดถึงคุณอภัยฉันด้วยรถขึ้นมาเตือนไปแล้วไปแล้วบ้านนี้กับงูเธอกับแม่ย้ายไปตรงนี้เลยใจไหนใจออกไป
ไม่ใช่คนละอ๋อช่วยด้วยนะพี่หมอพี่แกเป็นคนเลิกก่อนนะแกรู้ว่าแกทำให้ฉันโกรธโกรธแล้วไปอยู่เลยมาไปมาสิมาอาชีสวยแล้วหมาถ่ายแล้วหมาน่ารักน่ารักน่ารักมากเลย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 เร็วเร็วสิเร็วขอรบเร็วไปเลยเห็นถอยเร็วสิคุณครอบคะลูกสาวคุณตกมาแรงแต่ว่าเธอปลอดภัยค่ะไม่มีบาดแผลสาหัสหมออยากจะให้ค้างที่นี่สักคืนหนึ่งนะคะเพื่อดูอาการฉันเยี่ยมได้ไหมคะไอ้แม่คะไม่เป็นไรแล้วจ้ะแม่อยู่นี่นะหนูกลัวจังแม่รู้จ้ะแต่ตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแม่อยู่นี่แล้วนะจ๊ะแม่กลับบ้านเถอะพรุ่งนี้จ้ะมามบอกว่าพรุ่งนี้ลูกก็จะหายนะไม่บ้านเก่าอะเราขายไปแล้วลูกหนูคิดถึงเพื่อนพรุ่งนี้ค่อยคุยกันนะได้โปรดเถอะหนูไม่อยากกลับไปบ้านนั้นโอ้รอแล้วแม่รู้แม่ขอโทษนะลูกแม่เสียใจข้าพี่หมามีโคมไฟบนหัวยังไงจริงเจ้านายจริงสาบานได้จ้ะใช่แล้วสาบานได้เลยเจ้านายมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะตัวเท่าบ้านเลยเชียวละเจ้านายใช่ฉันส่งพวกแกน่ะให้แขกไปครูเท่านั้นแต่แกกลับมาบอกฉันว่าโดนเด็กที่ขาพิการเล่นงานอย่างนั้นหรอวะฮะไม่หมามันกัดก้นผมตรงนี้ดิฉันไม่สนก้นแกหรอกนะฉันห่วงก้นฉันตั้งหากแต่ยังไล่ยายบ้านไปไม่ได้แล้วก็เดือดร้อนแน่ไอ้สนวนเตะของเรือครับหรอเงียบไอ้สนวนเตะของเรือครับนี่เกิดเรื่องเคลลี่ฮะเบ็ดเงียบไหมแกคนเดียวยังอยากซื้อบ้านไหมว่าไงใช่พรุ่งนี้แวะมาพร้อมสัญญานะตกลงแล้วเจอกันไหมว่าไงครับเจ้าหน่อยถูกไหมครับใช่ยินดีด้วยคุณนายทำงานได้ผลเราได้บ้านแล้วเราได้บ้านแล้วเยี่ยมเยี่ยมมากฉันบอกได้แล้วใช่ไหมใส่เรา
เอ้าคุณดูสดชื่นดีนี่นะขอบคุณค่ะเสียใจเรื่องลอเรนด์นะเขาไม่เจ็บมากหรอกนะเธอปลอดภัยดีแล้วเคลลี่ผมรู้ว่าคุณลำบากใจมากโรเจอร์น่ะรักบ้านหลังนี้รักมากๆเลยทีเดียวแต่ผมมั่นใจว่าเขาไม่อยากเห็นคุณลำบากเพียงเพื่อจะเก็บบ้านหลังนี้เอาไว้หรอกนะผมได้เตรียมสัญญามาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคุณเพียงแค่เซ็นชื่อชื่อตรงนี้เท่านั้นแล้วก็ตรงนี้ก็เรียบร้อยฉันจะขายโดยมีข้อแม้2ข้อนะ1ห้ามรื้อบ้านทิ้งว่าไงนะ2ฉันสามารถไปเยี่ยมได้เป็นครั้งคราวโอ้โหต้องลงสัญญาด้วยเคลลี่เคลลี่คุณล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยจะพูดจริงนี่ถ้าคุณคิดจะขึ้นราคาแล้วก็ผมเสียใจนะคุณไม่ใช่เรื่องเงินหรอกบ้านจะต้องอยู่นะเบิร์ดทำไมก็ได้มาเสกขยะชัดๆเลยเนี่ยโรเจอร์ก็ไม่คิดอย่างนั้นหรอกโรเจอร์ไม่เกี่ยวแล้วนี่เคลลี่ฟังนะฟังผมนะผมให้ข้อเสนอคุณชั้นยอดให้โอกาสคุณเริ่มการมีชีวิตใหม่ทำเพื่อตัวคุณทำเพื่อลอเรลลูกของคุณเนี่ยลูกอมไหมรู้เรื่องลอเรลได้ยังไงอะว่าไงนะคุณรู้เรื่องลอเรลได้ยังไงกันอ๋อเราคุยกันเปล่าเราไม่เคยคุย
เคลลี่เรานอกเรื่องแล้วนะนี่ฟังนะก็เมื่อคืนนี้เราตกลงกันสัญญาก็มีอยู่แล้วนี่ก็ตอนนี้ไม่มีแล้วนี่ๆๆเคลลี่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 นี่เคลลี่นี่อย่าเบี้ยวสิผมขอเตือนคุณไปก่อนนะฉันก็ขอเตือนนะฉันไม่ใช่เด็กบนรถเข็นให้คุณมาข่มขู่ได้นะรู้ไหมนี่ก้อยคุณพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะใครผลักลูกฉันตกบันไดล่ะคุณใช่ไหมเปล่านี่คุณพูดเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยบ้าเหรอใช่นี่เป็นการเข้าใจผิดชัดๆเลยอ่ะฉันรู้ท่าแท้คุณแล้วมิน่าโรเจอร์ถึงได้ไม่ยอมขายน่ะฉันรู้แล้วโรเจอร์นี่พี่ผมยังคงอยู่ถ้าว่าคุณไม่ได้เป็นคนขับรถออกไปเดี๋ยวนี้นี่ถ้าหากว่าคุณต้องการเงินเพิ่มแล้วก็ผมก็ยินดีออกไปก่อนที่ฉันจะฆ่าคุณก็ได้ก็ได้มาคุณก็ได้ก็ได้รีบชลาซะไม่อย่างนั้นคุณจะเบื่อสามีของคุณแน่นอนเลยออกไปโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยบ้าดูท่านยุบมาทำไมต้องการอะไรมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเบิกเองอะเขาฆ่าโรเจอร์คุณต้องบอกตำรวจเขาฉันจะบอกตำรวจว่ายังไงกันล่ะฮะว่าฉันจะฝันเห็นเบิกฆ่าโรเจอร์ที่เกรซซิลอย่างนั้นเหรอจะถูกจับแน่สิเบิกอันตรายมากนะเคลลี่ให้ตำรวจจัดการเถอะคุณว่าวิญญาณโรเจอร์ถูกขังเพราะถูกฆ่าใช่ไหมล่ะอย่าไปที่นั่นเคลลี่แต่ถ้าเบิกพังบ้านวิญญาณโรเจอร์จะต้องถูกทำลายด้วยจริงไหมฮะตัดใจซะเถอะฉันทำไม่ได้แล้วเบิกละฆ่าโรเจอร์ฉันจะไม่ปล่อยให้ฆาตกรทำลายวิญญาณเขาได้หรอกเฮ้ยเมย์คะแม่เหมือนเธอไม่อยู่บ้านคุณแม่เกิดอะไรขึ้นก็อาจติดธุระอยู่ที่ไหนฉันว่าเดี๋ยวก็คงจะมานะฉันว่าเราทำอะไรทานกันดีกว่าดีไหมล่ะตกลงค่ะไม่เอามักกะโรนีชีสนะเออ
งั้นไอศกรีมโซดาอาหารค่ำใช่ทำไมล่ะ ได้ค่ะหนูขอครีมเยอะๆตกลงจ้ะขอบคุณค่ะเอาล่ะฉันลืมของเอาไว้ในรถนะเดี๋ยวมาหน้าตับสบายนะจ๊ะอือฮึหยุดนะคุณทำอะไรอ่านมิเตอร์อยู่คุณไม่เห็นหรือไงอ่ะฮะเดี๋ยวเราตัวนี้สว่างบริษัทประกันน่าจะจ่ายค่าเผาให้เรานะใช่แล้วนี่อะไรไหนนี่ไงไหนล่ะดูสิเห็นไหมมันไม่รู้หรอกแม่ฉันเหมือนไก่หรือไงฮะไก่ลาดพลาดแล้วแกจะบ้าหรือฟังนะแกเป็นเอาอะไรไปวะแกทำเหมือนเด็กอ่ะตีนี่ผู้หญิงเนี่ยไม่ดีจริงนะไม่มีเข้าใจไหมไม่มีมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าไม่มีไม่มีว้ายโอ้ยอยู่ในกล่องงูงูใช่ใช่ใช่งูหนึ่งครับครับแจ้งเหตุไฟไหม้ครับHuh?
โรเจอร์ฉันตายแล้วเหรอแคลรี่ก็ต้องกลับไปต้องมีคุณด้วยฉันต้องการคุณถ้าคุณไม่ไปลอเรลต้องตายแม่คะช่วยด้วยแม่คะฉันกลัวนะผมอยู่กับคุณเสมไม่ให้หมดได้บ้าบ้าไม่ซะไม่มาเลยแล้วขอหน่อยแล้วก็หน่อยแล้วก็หน่อยมาเลยทันทีทันทีทันทีเข้า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 คุณกรอสโซแรงใจจังเลยนี่คุณมาทำไมล่ะครับเนี่ยมันจะความก้าวหน้าของคุณไงอ๋องั้นคุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกทุกอย่างเรียบร้อยดีเหมือนแผนคุณจะเหลวนะไม่เหลวหรอกครับผิดแล้วจะไม่มีใครได้อยู่ที่นี่อีกแล้วล่ะครับ ไม่มีใครเอาผิดผมเรื่องเผาบ้านหรือแม้กระทั่งการฆ่าโรเจอร์ก็ตามไม่มีหลักฐานตำรวจโง่เกินไปว่านี่อะไรคุณเป็นใครกันเหรอหัวหน้าครัม FBI ผมว่าคงมีการ
ข้าใจผิดกันแน่ๆเลยทีเดียวไม่ผิดแน่คุณถูกจับขอบใจนะที่สารภาพออกมาเอาตัวไปนี่เดี๋ยวก่อนนี่โอ้โหโอ้นี่บ้าCVD International มาในโอกาสนี้นะครับสวัสดีครับ